สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนคนมีองค์อ่ะตรวจสอบได้ไม่ใช่มาคอยนั่งถามกันมีเข้ามาในรายผมก็เยอะมีเข้ามาในตามเฟซพิมพ์เข้ามาก็เยอะมีเข้ามาใน YouTube ผมก็เยอะที่ผมมาทำตอนนี้ก็เพราะว่าปัญหามันก็คือว่ามีพวกชอบมานั่งถามซึ่งถามผมผมตอบว่าคุณจะมาถามผมว่าจะตรวจสอบยังไงแบบไหนผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาบอกถึงจุดนั้นผมมีหน้าที่ก็คือผมต้องตรวจเพราะว่ามันคือหน้าที่ของผมผมจะไปยกหน้าที่ให้คนอื่นก็คงไม่ได้เอาล่ะเราก็มาคุยกันแค่หอมปากหอมคอติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับก็มาเหมือนเดิมทุกวันนะครับนะสำหรับรายการคนมีองค์เนี่ยมันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้จริงๆแล้วมันก็มีแบบคือผมตรวจคนมา107ย่านน้ำเนี่ยตรวจแบบผู้คนมาต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งร่างทรงที่แบบว่าสติแตกบางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้พระไตรปิฎกจริงๆหรือไม่รู้เรื่องจริงๆเลยก็มีใช่ไหมอาจารย์โอ้ก็เห็นกับตากันมาแล้วซึ่งผมกับอาจารย์โอ้เนี่ยจะคอยตรวจองค์ตรวจเทพคู่กันแล้วเวลาตรวจองค์ตรวจเทพของผมเนี่ยถามว่ารู้ไหมมันรู้อย่างเมื่อวานนี่ผมเจอพวกสติแตกมาสติแตกนี่ก็คือว่าหลงไปนี่ในที่นี้ก็คือไม่เข้าใจว่าคนมีองค์จริงๆอ่ะมีหน้าที่ไม่ใช่มาให้นั่งสวดมนต์แล้วทำสมาธิอย่างเดียวแต่คนมีองค์เนี่ยถ้าขึ้นคำว่าคนมีองค์เนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ให้มานั่งทำสมาธิอยู่ที่บ้านอย่างเดียวร่างทรงถ้าเราเป็นคำว่าร่างทรงนะคะคือต้องมาเปิดสำนักต้องมาช่วยเหลือคนต้องมารักษาโรคต้องมาดูดวงต้องมาอะไรอ่ะรักษาคนด้วยการสวดมนต์หรือว่าการเขาเรียกการปลุกเสกน้ำมนต์รักษาคนอะไรอย่างนี้หรือมาสักยันให้คนอันนี้พูดตรงๆหรือจะทำพิธีกรรมต้องสารถอนสารบวงสรวงณหน้าทองอะไรก็ว่าไปนะคะทำได้เยอะแยะหรือมาเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็มีตำหนักสักยันไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีแปลกๆเมื่อวานนี้เขาบอกว่าผมเขามาเนี่ยมาแบบนั่งสวดมนต์อย่างเดียวเขามาบอกเรานะแต่ผมในความรู้สึกผมคิดว่าเขาสติแตกในใจลึกๆก็คือว่ามันหลายอย่างผสมกันในที่นี้ก็คือว่าดูจากรูปลักษณ์ด้วยแล้วคือหลงรูปถ้าร่างทรงไม่หลงรูปอะหลงรูปยังไงจันหลงรูปหมายถึงว่าหลงว่าตัวเองมีความรู้หลงว่าตัวเองไม่ใช่รูปตัวลุกเขาอะลุกเขามันดูแบบคนเพี้ยนอะออกแบบแนวคนเพี้ยนไปเลยคือมั่นใจในตัวเองจนลืมรูปร่างลักษณะหน้าตาการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จันเขาลองพูดดิคือมันเหมือนกับเขาไม่เต็มอะนะมันแบบนุ่งขาวห่มขาวอะแต่ว่าคือแบบผู้หญิงโกนหัวโกนอะไรเนี่ยผมก็เข้าใจนะเรื่องพวกนี้ก็คือว่าเขาคิดว่าเขาเป็นชีแต่ผมคิดว่าเขาไม่ใช่ชีเพราะว่าถ้าคุณเป็นชีคุณจะไม่ทาปากแล้วก็จะไม่ใส่ต้มหูเนี่ยแหละคิ้วทาปากทาคิ้วจะไม่ทำนะอันนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นชีเขาโกนหัวใส่ชุดขาวงี้แล้วใส่ต้มหูมันแปลกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วเขาบอกเขาบวชเขาแต่งแบบใส่เสื้อขาวโกนหัวแต่งหน้าใส่ต้มหูแล้วเขายังไม่รู้จักคาถาทินมันชรเลยผมพูดเลยนะคือคาถาทินมันชรเนี่ยเมื่อวานผมวานผมกับอาจารย์โอ้ก็แยบลองเขาดูผมก็รู้สึกหัวเราะในใจนะตลกนะมันพูดไม่ออกอ่ะมันรู้สึกว่าเขาหลงหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะแต่พอลองถามเรื่องพุทธศาสนาเขางงเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยเขางงเป็นไก่ตาแตกเลยอ่ะคือแล้วผมยังไม่เผยไตอย่างนึงแล้วเขาตอบออกมาโดยที่ผมยังไม่เผยไตคือจริงๆอ่ะมันต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคือเรื่องของในพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดใช่มันมีการทดสอบทดลองอย่างเมื่อวานเนี้ยผมทดสอบเขา3ครั้งพอทดสอบเขาเสร็จแล้วผมรู้สึกเขาไม่มีคุณสมบัติเลยที่จะมาเป็นร่างทรงอะไรคือเขาหลงไปเองแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาไปรับขันมาเขาก็ยกย่องครูบาอาจารย์เขาผมเข้าใจที่ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่เคยบอกเลยว่าเขามีองค์อะไรแล้วตัวเขาอะน่ะไม่มีตัวเขาก็เชื่อว่าเขาจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างที่อาจารย์เขาบอกคืออาจารย์เขาบอกมาว่าที่เราไม่ลบหลู่ใครนะคือเขาพูดมาเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวปฏิบัติไปเรื่อยเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองคือมันไม่มีหรอกครับนะเพราะว่าถ้าคุณจะรู้คุณต้องรู้ก่อนหน้าที่คุณจะรับ
ผมอ่ะทำไมถึงรู้ก่อนหน้าต้องรู้ก่อนหน้าที่จะรับว่าองค์เทพคือองค์ไหนแล้วจะได้บูชาท่านถูกค่ะใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างลูกศิษย์เราเนี่ยบอกไปเลยตรวจองค์ตรวจเทพให้ก่อนเลยบอกว่าเนี่ยคุณมีองค์อะไรนะ อย่างเนี้ยเขามีองค์เลยนะคะแล้วเขาก็มารับขันองค์นั้นแม่อุมาเทวีอะไรเงี้ยเราก็พูดตรงๆนะถ้ามีองค์แม่อุมาเทวีอย่างเงี้ยเราก็บอกแม่อุมาเทวีเพราะว่าก็ให้มารับขันพระแม่อุมาเทวีเลยผมเมื่อวานผมถามเขาถึงภูมิธรรมรู้3อย่างอันนี้ผมจะไม่พูดนะเพราะภูมิธรรมรู้3อย่างในที่เนี้ยต้องพูดมั้ยไม่ให้พวกพูดมั้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์โอ้ก็คือว่ามันถึงกองอารมณ์กรรมฐานผมถามเขาว่าคุณมีใจเป็นทิพย์หรือยังคุณสื่อสารกับข้างบนได้ยังอาจารย์ของคุณเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับข้างบนได้ไหมไม่ได้อยู่ก็หันหัวลุกเออนั่นแหละผมไม่ใช่ผมกำลังเล่าเอาละเดี๋ยวผมจะอาราธนาบารมีผมจะอาราธนาบารมีของบรมครูก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะOm Jai Mata Ki Turakha Kari Piyang Mama Totiyampi Om Jai Mata Ki Turakha Kari Piyang Mama Tatiyampi Om Jai Mata Ki Turakha Kari Piyang Mama Om Surasavati Mata Piyang Mama Tutiyampi Surasavati Mata Piyang MamaTatiyampi Surasavati Mata Piyang Mama Om Rasami Mata Piyang Mama Tutiyampi Rasami Mata Piyang Mama Tatiyampi Rasami Mata Piyang Mama นะข้าพเจ้าขอบารมีพระแม่ทั้ง3นะครับในการที่จะพูดเพื่อเปิดและเพื่อเอ่ยเพื่อเปิดปากเพื่อกล่าวเพื่อบอกชาวโลกชาวมนุษย์ทั้งหลายในบารมีในการสร้างนะว่าเรื่องของการตรวจองค์ตรวจเทพนี้ถามว่ามีจริงไหมมีจริงแต่ว่าการที่คนนั้นจะได้รับฉันทามติในการตรวจจะต้องมีกรรมฐานหนึ่งกองในนั้นก็คือมีใจเป็นทิพย์หรือจิตเป็นทิพย์ก็คือสามารถสื่อสารกับองค์เทพได้ด้วยสมาธิในการฝึกฝนมาตั้งแต่แรกคือพูดง่ายๆว่าต้องมีอารมณ์ในกองกรรมฐานกองใดกองหนึ่งมาตั้งแต่แรกถึงจะมีความเป็นทิพย์ไม่ใช่เมื่อวานนี้ผมถามมาว่าคุณปฏิบัติธรรมแนวไหนเขาบอกว่าปฏิบัติทุกแนวไปทุกวัดไปทุกอย่างแปลว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยในความรู้สึกของผมก็คือเขาไม่รู้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขามีทุกอย่างเขามีกวนอิมมีอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเขามีจริงเขาจะไม่มาประกาศแบบนี้เขามีจริงเขาจะต้องไปช่วยคนได้จริงใช่ไหมช่วยคนได้จริงในที่นี้คือต้องทำให้คนยอมรับได้สามารถกราบได้ไหว้ได้แล้วก็มีภูมิธรรมที่รู้จริงใช่ไหมภูมิธรรมที่รู้จริงนี่คืออะไรสามารถตรวจองค์เทพได้โดยธรรมชาติ2สามารถที่จะเข้าใจวิถีของคนทรงได้ตั้งแต่แรกเขาบอกเขามาในภาคที่มาบำเพ็ญบารมีด้วยการสวดมนต์อย่างเดียวผมบอกได้เลยถ้าคุณสวดคิดสวดมนต์อย่างเดียวคุณไม่ต้องมานั่งทรงหรือไม่ต้องมาเป็นคนมีองค์ไม่ต้องไปรับขันหรอกคุณนั่งสวดอยู่กับบ้านมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่คุณจำเป็นต้องรับขันคือสัญญาคุณอย่าลืมว่าเทวดาไม่มีรูปไม่มีรูปคือไม่มีรูปลักษณะโดยตรงนะมีแต่นามไม่มีสังขารมีแต่สัญญาคือไม่มี5มีไม่ถึง5นะไม่มีรูปนี่คือไม่สามารถพูดเอ่ยปากอย่างเราได้โดยตรงแต่ว่าเสียงของท่านจิตเข้าไปในเป่งเข้าไปในจิตได้แต่คนที่รู้ก็คือรู้คนที่ไม่เข้าใจก็คือคิดว่าตัวเองรู้เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่ามีเสียงมากระซิบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมพูดเลยมันไม่ใช่แค่เสียงถ้าคุณรู้จริงนะคุณจะเห็นเหมือนผมเลยเป็นภาพขึ้นมาเลยนอกจากเป็นภาพแล้วเป็นเหมือนจอเซอร์ราวขึ้นมาเลยแล้วก็พูดออกมาเลยแล้วก็พูดให้ฟังแล้วก็คุยให้ฟังได้สามารถทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่แบบเมื่อวานมาถึงเขาบอกมีเสียงมากระซิบต้องให้รับกับคนนู้นต้องให้เป็นกับคนนี้โดยที่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสติแตกหรือว่าคิดว่าคือมันเหมือนกับรั่วก็คือในที่นี้ก็คือไม่มีสมาธิไม่มีสติเพ้อเจ้อจริงไหมเขาไม่ควรมาดูถูกการปฏิบัติธรรมของคนอื่นด้วยนะคะคือทีเนี้ยก็เล่าไปว่าอาจารย์เขาก็ไปบวชมาเป็นบวชในป่าอะไรเงี้ยเอาละผมก็พูดว่าเขาก็บอกได้อะไรมาบ้างล่ะได้คาถาเงินล้านเหรอแล้วก็หัวเราะ
พราะว่าบอกโอ้ก็เล่าให้ฟังไปว่าอาจารย์ท็อปนี่เขาสวดคาถาเงินล้านเวลา180จบทุกวันเขาก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงล่ะได้เงินล้านหรือยังแล้วเขาหัวเราะผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันพระคาถาเงินล้านเนี่ยมันเป็นคาถาเพื่อการยังชีพ อาจารย์โอ้พอแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากมันเป็นคาถาเพื่อการยังชีพคือคนที่ตกงานหรือคนที่ไม่มีงานทำหรือคนที่ลำบากยากจนถ้าหากว่ามีจิตเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาและมีการฝึกฝนพระคาถาเงินล้านเนี่ยผมบอกเลยนะเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้ทำงานตั้งแต่โควิดมาเนี่ยโดนเราออกจากงานมันเล่าให้ผมฟังมันสวดพระคาถาเงินล้านแล้วมันก็ขายพระเครื่องแล้วมันก็ขายได้อยู่งั้นขายได้ตลอดด้วยตอนหลังอ่ะแล้วทุกวันนี้ผมก็สวดพระคาถาเงินล้านผมก็บอกได้ว่าพระคาถาเงินล้านเนี่ยมันมีอานุภาพในตัวเพราะเป็นคาถาที่พระพุทธกัสสปพุทธเจ้าเป็นคนมาบอกกับมนุษย์นะแล้วมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าใครที่ปามาสคาถาแต่ละบทอ่ะที่มีชื่อของพระพุทธเจ้าอ่ะสถิตอยู่ในนั้นน่ะก็ย่อมเรียกว่าอะไรปามาสพุทธเจ้าด้วยในที่นี้ก็ย่อมมีเหตุที่จะต้องไปนรกโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นกองกรรมฐานของใครของใครของคนนั้นหรือของใครเขาหรือของใครก็ตามถ้าไม่ใช่กองกรรมฐานพุทธเจ้าไปพูดได้แต่ถ้าเป็นของพุทธเจ้าผมไม่กล้าพูดเคยมีครั้งหนึ่งเพื่อนผมมาด่าคนที่เป็นแบบสวมชุดพระให้ฟังนะผมพูดกับเขาว่าไงรู้ไหมผมไม่กล้าด่าผมบอกผมกลัวคนที่นุ่งผ้าเหลืองบอกว่าทำไมกลัวเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าแต่รู้แค่เพียงว่าถ้าเขาเป็นคนดีเราไปว่าเขาเนี่ยเราลงนรกเต็มๆถึงไม่กล้าพูดเพื่อนคนไหนอาจารย์ครับก็เพื่อนผมเนี่ยแหละนะมาพูดถึงเจ้าสำนักนึงเขาไม่ถูกกับสายนึงนะแล้วเขาก็มาพูดแบบโจมตีกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าเขาไปยัตติในโบสถ์1ผมพูดนะถ้ายัตติในโบสถ์รับศีล227ลงปฏิโมกลงร่วมปฏิโมกผมไม่กล้าว่าเพราะว่าเป็นพระจริงใช่มั้ยพอถ้าเขายัตตินี่ก็คือเข้าไปเนี่ยอามะพันเตนะมนุษย์โสสินะอะไรเงี้ยถ้าเขาเข้าไปตอบอย่างเงี้ยตอบแล้วเขารับเป็นพระอย่างเงี้ยผมไม่กล้าไปยุ่งเพราะเขาไปยัตติมายัตติเสร็จเนี่ยเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยผมบอกให้ว่าถ้าเขาเข้าปฏิโมกข์เนี่ยบริสุทธิ์ทั้งโบสถ์เพราะว่าปฏิโมกข์นี่คือเป็นการทวนศีลพอทวนศีลเนี่ยมันทำให้คนที่ไปปามาสเนี่ยลงนรกโดยธรรมชาติเลยคือเพราะว่าศีล227กับศีลแค่เพียง5เนี่ยมันต่างกันเยอะนอกจากต่างแล้วมันมีข้อปฏิบัติวัดเนี่ยไม่เหมือนกันอีกผมเลยพยายามเตือนว่าเวลาแบบมีนะถามว่าตรวจองค์ตรวจเทพมีไหมมีนะถามมีหลายๆคนเนี่ยผมมาพูดให้ผมฟังว่าตรวจองค์ตรวจเทพมีไหมแล้วมานั่งถามผมอยู่ตลอดเวลาผมบอกว่าผมไม่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะมานั่งตอบหรืออะไรใครผมมีหน้าที่ก็คือให้มาบูชาครูผมก่อนแล้วผมถึงจะไปตรวจองค์ตรวจเทพให้คนได้เวลาใครจะมาถามเรื่องตรวจองค์ตรวจเทพกับผมก็จะบอกว่าไปบูชาครูผมก่อนแล้วผมถึงจะทำได้เพราะว่าท่านเตือนผมไว้ว่าอะไรรู้ไหมท่านท้าวมหาพรหมท่านเตือนไว้ว่าถ้าเขาบูชาครูเราเมื่อไหร่เราถึงจะเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปสอนหรือสอนรู้สอนเห็นของเขาโดยที่ว่าเราไม่ได้บูชาครูเราแล้วครูเราก็ไม่ได้เปิดหน้าออกไปครูแรงด้วยจึงอันนั้นจึงเหตุแล้วบางทีเนี่ยผมเจอเนี่ยบางทีนะคือ107ย่านน้ำก็คือเดินเข้ามาถามงั้นผมบอกว่าผมมีหน้าที่ก็ต่อเมื่อผู้นั้นบูชาครูแค่นั้นแหละจบละนะแล้วบางคนเนี่ยเข้ามาในช่องแชทบอกว่านี่มหาจารย์โอ้ถึงกับว่าเห็นว่าจำหน่ายให้บูชาพระแม่ลักษมีใช่ไหมเขาก็มาถามว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยเขาต้องบูชาแน่เลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เห็นองค์ท่านมาทั้งวันเลยแล้วเท่าไหร่คะพอถามราคาเสร็จปุ๊บถามว่าเนี่ยแล้วหนูมีความเกี่ยวข้องกับพระแม่ลักษมีไหมคะคือมามั่วถามเอาฟรีอ่ะคือบอกว่าจะซื้อของเราแล้วก็มาถามดวงตรวจองค์ตรวจเทพฟรีพอไม่ตอบอะไรเลยก็ไม่ซื้ออะไรเลยคือมันไม่ใช่บอกราคาไปแล้วก็เนี่ยก็ไม่ซื้อก็ไม่เช่าแต่มาถามว่าตรวจคือมาถามว่าเขามีความเกี่ยวพันอะไรกับพระแม่ลักษมีถามอย่างนี้คืออะไรคะคือตรวจองค์ตรวจเทพต้องตรวจองค์ตรวจเทพแล้วนะอันเนี้ยแล้วมัน999บาทบอกไปคุณก็เงียบอ่ะผมบอกให้บางเพจเนี่ยเขาดูอยู่ 5,000 ดูอยู่ 10,000 ผมพูดนะ 5,000 10,000 มีนะหลายๆเพจเขาทำกันอยู่แต่เราทำในราคาเท่านี้คือเราปานีที่สุดเพราะว่าในการตรวจองค์ตรวจเทพนั้นน่ะจะหาอาจารย์ผู้รู้จริงๆอ่ะน้อยมากในแต่ละสายอย่างวันก่อนผมเจอ72สายผมยังปวดหัวไม่หายเลยอะไรก็สายนี่ไงสายสูงสุดนะ
โทรมาถามผมผมงงเลยเจอเข้าไปนะอะไรพนังเจ้าดารารัศมีไงงงไหมแล้ว72สายอ่ะ72ตระกูลน่ะลองนึกดูดิอาจารย์เขาพูดให้มันชัดเจนนะคะคือรัชกาลที่5มีเมียทั้งหมด72ตระกูลน่ะแล้ว72ตระกูลเราลองนึกดูดิกี่องค์อ่ะนะแล้วลูกอีกเป็นร้อยอ่ะเออต้องให้บอกมาว่าองค์ใดองค์หนึ่งใน72องค์ให้อาจารย์ทําบอกเออแล้วมันเยอะจริงๆอ่ะเออไม่ใช่ง่ายนะคือผมเลยพูดขึ้นมาว่าอะไรรู้มั้ยการตรวจองค์ตรวจเทพถามว่ามีจริงมั้ยมันมีจริงนะแต่แค่เพียงว่าเวลาคุณถามอ่ะอย่าถามเป็นเพ้อเจ้อมันมีถามแบบเพ้อเจ้อด้วยเพ้อเจ้อนี่คือเล่าเรื่องให้ผมฟังคนสติแตกนะคือ1คนวิกลจริตกับคนสติแตกคล้ายกันคืออะไรรู้ไหมโทรมาแล้วเล่าอย่างเดียวอาจารย์โอ้เจอทั้งคืนมาแล้วทั้งคืนก็เมื่อก่อนไงโทรเข้ามาอยู่ยันสว่างเลยไงโอ้อาจารย์โอ้เจอแล้วปรากฏว่าสุดท้ายมารู้ตอนหลังก็เป็นโรคประสาทอันนี้จริงๆผมแล้วเขาจะพูดอย่างนี้นะคือคนที่แบบรั่วๆหน่อยอ่ะเขาจะพูดแบบว่าพูดยาวเออน้ำไหลไฟดับแล้วก็ไม่หยุดฟังใครเลยอ่ะแบบคู่สนทนานี่เขาจะเปิดปากพูดนะไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวอ่ะคือพูดเองหมดทุกอย่างพูดเยอะมากคือฉันจะโทรมาเล่าพูดยาวพูดแบบพูดไม่หยุดอ่ะพูดไม่หยุดเป็นไปได้ไงคุณจะมีอะไรในหัวคือคิดถึงขนาดว่าพูดได้เรื่อยๆพูดไปโดยไม่มีหยุดเว้นวรรคเลยอ่ะเสร็จแล้วจบเรื่องนี้ไปอีกเรื่องใหม่พูดอีกนะพูดแล้วอย่างนั้นนะทั้งคืนไอ้เราจะถามไอ้เราจะแบบบอกของเรามั่งเราว่าเอ้ยเดี๋ยวฟังก่อนนี้เลยกว่าจะหยุดไม่หยุดหรอกคนพวกเนี้ยอ่ะนะติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพถ้าอยากตรวจเทพได้จริงๆนะคุณต้องขึ้นชื่อว่าตรวจของเขาได้จริงอ่ะคุณก็ต้องทำในส่วนที่คุณตรวจไม่ใช่แบบเล่าเรื่องเพ้อเจ้อนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645092592261 ID Line โอสิริ15แล้วผมครับนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 คือการตรวจองค์ตรวจเทพไม่ใช่เรื่องที่มานั่งล้อเล่นแล้วมาเล่ากันฟังเพราะว่าต้องมีการบูชาครูก่อนแล้วทางผมเนี่ยทำอยู่แล้วเป็นอาชีพมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะผมจะดูออกว่าคนสติแตกกับคนที่ของจริงอ่ะจะมีข้อแตกต่างกันคือจะรู้เองอ่ะมันมีคือคนที่รู้ก็คือรู้คนที่ไม่รู้ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมี 9,999 องค์ตัวเองมี3องค์ยังไม่เปิดเผยอีก2องค์อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นผมก็เลยต้องเฉยถามว่าเฉยพ่ออะไรทำใจมานานละนะมันเจอร้อยพ่อพันแม่มันก็เลยต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพจริงๆมันต้องมีการบูชาครูแล้วก็ต้องทำให้ถูกตามวิธีผมถึงจะทำให้ได้ถ้าไม่งั้นก็เป็นการเล่าเรื่องให้ผมฟังผมก็เฉยเพราะว่าผมไม่ตอบจะดีกว่าเพราะว่าเวลาตอบไปคุณพูดแบบบางคนเนี่ยมาถึงก็พูดไปเลยโดยที่ไม่ฟังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงไหมไปแล้วครับแล้วถ้าจะอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์ท็อปต้องทำยังไงบ้างคะก็โอนตังค์แห่งเดียวบูชาครูติดต่อมาได้ที่ตามช่องทางการติดต่อที่ให้เมื่อกี้นี้นะคะไปแล้วครับนะอาจารย์โอไปทั้งทางอาจารย์โอและทางอาจารย์ท็อปได้เลย